ดวงไรปัก 1-15 มิถุนายน 2566 ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์และคนที่เลือดกรุ๊ปโอจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ามธรรมทาโร่ด้วยนะคะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวธาตุไฟ 1-15 มิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหต้องบอกเลยนะคะสำหรับชาวธาตุไฟ 1-15 มิถุนายนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะคะจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตมีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีมีญาติพี่น้องที่ดีที่จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือทำให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้านะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยในเรื่องของการงานต้องบอกเลยนะลูกหลานบริวารลูกน้องนะถ้ามีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะทำให้งานประสบความสำเร็จไปอย่างดีเลยทีเดียวนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณหางานอยู่มีโอกาสว่าเพื่อนฝูงพี่น้องนะการเข้าสังคมของคุณจะทำให้คุณได้โชคดีหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือผลักดันหรือสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรบางอย่างชี้แนะแนวทางทำให้คุณได้งานนะจากเพื่อนฝูงจากการติดต่อสื่อสารเจรจากับผู้คนนี่แหละนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนมาติดต่อนะมาทาบทามนะมาซื้อตัวนะให้ไปทำงานด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยนะคะจะมีลูกค้าลูกหารักคุณมากเข้าหาคุณเยอะมีโอกาสที่จะมีคนมาซื้อมาหามาติดต่อหาคุณมากมายนะรวมไปถึงว่ามีโอกาสที่จะมีญาติพี่น้องคนรอบข้างสนับสนุนผลักดันนะเป็นเครือข่ายเป็นคอนเนคชั่นดีๆที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนต้องบอกเลยเพื่อนฝูงในคณะหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือดีครูบาอาจารย์สนับสนุนดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสอบผ่านสอบได้เรียนจบแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะถ้าใครจะสอบอะไรต่างๆก็ถ้าเกิดว่ามีการติวกันเข้าสังคมเยอะๆมีการอบรมมีการเรียนเพิ่มเติมก็ต้องบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างช่วยเหลือกันดีจนมีโอกาสสอบติดสอบผ่านสอบได้ส่วนในเรื่องของความรักการเข้าหาสังคมใหม่ๆการเจอสังคมใหม่ๆจะทำให้คุณได้รู้จักคนมากขึ้นมีโอกาสพบรักกับคนใหม่ๆกับการเข้าสังคมนะคะถ้าโสดอยู่มีโอกาสเลยนะที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจากการเข้าสังคมใหม่ๆส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาสนใจเพิ่มเติมส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงนี้ออร่าดีมีเสน่ห์แฟนอาจจะหึงหวงมากหน่อยเพราะว่าออร่าดีมีเสน่ห์เหลือเกินยินดีด้วยนะคะ